สบายดีพี่น้องมื้อนี้มีเหรียญมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเคยเห็นบ่สถานคาสิโนกระทรวงการคลังนะอันนี้ชนิด100บาทนะอันนี้ชนิด10บาทชนิดนิด1บาทอันนี้ชนิด20บาทให้พี่น้องเบิ่งเนาะนะสิได้มาเว้ากันอันนี้คืออะไรหูจักบ่พี่น้องสบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็พอดีสิมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเปิดบ่อนคาสิโนเนาะซึ่งเป็นประเด็นอยู่หลายคนก็คือสิมีทั้งเห็นนําแล้วก็บ่เห็นนําสําหรับการเปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมายหลายคนบ่ฮู้เลยพี่น้องว่าแต่ก่อนเมืองไทยนี่ว่ามีบ่อนหลายนะสมัยต้นรัตนโกสินทร์ขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยานี่เปิดบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนหลายเจ้าของบ่อนก็สิเป็นคนจีนซึ่งไปได้รับสัมปทานหรือว่าไปประมูลจากรัฐมาก็เสียภาษีก่อนถูกต้องตามกฎหมายบ่อนอยู่บักหลายๆเนาะหลักฐานการเปิดบ่อนก็สิเป็นพวกปี้พวกชิปอีหยังที่ใส่กันมาแต่ดูนั่นละกะในสมัยรัชกาลที่8เนาะในปีพ.ศ. 2488สมัยรัฐบาลในข่วงอภัยวงศ์ก็ได้มีการเปิดบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ในกรุงเทพนะให้ที่ผมเรียนใหม่พี่น้องได้เบิ่งกันล่ะเป็นชิปที่ใส่ในบ่อนคาสิโนที่เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในกรุงเทพมีสิราคา100บาท20บาท10บาทแล้วก็1บาทผู้ใดสิเข้าไปเล่นในบ่อนนี่ก็ต้องไปแลกชิปนี่ก่อนเนาะแลกเหรียญคาสิโนนี่ก่อนจังสิเขาไปเล่นในนี่ได้หรือว่าก็เปิดได้บ่โดนเพิ่นก็ปิดไปนะโดยว่ามันเป็นการมั่วเมาประชาชนคนที่เขาไปเล่นก็ติดหนี้ติดสินหลายว่าซั่นเนาะแต่ผมว่ามายุคสมัยปัจจุบันนี่เนาะบางคนก็บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธบ่ควรสิมีเหรียญคาสิโนบ่ควรสิมีคาสิโนเปิดดอกมันสิมั่วเมาประชาชนแล้วก็มอมเมาเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่อันนี้มันก็มีได้2ประเด็นนะพี่น้องเนาะเห็นบ่ประเทศอ้อมข้างเฮาบ่ว่าสิเป็นพม่าบ่ว่าสิเป็นลาวบ่ว่าสิเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียแถวนี้เนี่ยเขาจะเปิดบ่อนอ้อมข้างเบิดขนาดว่าการพนันในหลักกฎหมายของอิสลามนี่ถือเป็นเรื่องผิดนะผิดหลักศาสนาแต่เขาจะก็ยังสามารถเปิดได้นะเฮาเนี่ยมาอ้างแต่ว่าเฮานับถือพุทธนับถือหยังอยู่แต่ว่าโดยเนื้อแท้เราเนี่ยนะอยู่สู่เมืองสู่หัวละแหงอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยพี่น้องมีบ่อนที่เปิดอย่างผิดกฎหมายบ่ว่าสิเป็นบ่อนการพนันไฮโลเอ่ยบ่อนหวยใต้ดินเอ่ยบ่อนไก่ส้นเอ่ยมันเปิดอยู่ทั่วแล้วพวกนี้ก็เสียช่วยให้ตำรวจเสียช่วยให้ผู้มีอิทธิพลซึ่งผมว่ามันเฮ็ดให้เงินพวกนี้นะมันไปอยู่กับพวกมีอิทธิพลพวกสีดำสีเท่าไหลแทนที่ว่าถ้าเฮาให้ถือกฎหมายเงินพวกนี้ก็ได้เก็บเข้าไปเป็นภาษีซอยพัฒนาประเทศเอาไปพัฒนาเอาไปเฮ็ดหยังซอยได้แต่ว่าเฮาต้องมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อย่างดีนะเฮ็ดจังได๋สิบ่ให้เยาวชนเฮาเข้าไปนี่ไปเล่นไปหยังนะแต่ผมว่าคนเล่นจังได๋มันก็เล่นอยู่คือเก่าพี่น้องนะสมมุตินี่พี่น้องไปเบิ่งติล่ะซอยตอกซอกซอยใดบ่มีหวยใต้ดินนี่หวยใต้ดินก็ซื้อได้ง่ายซื้ออยู่ไสก็ได้นะบ่อนการพนันสิเล่นบ่ใดก็ได้งานศพงานหยังก็มีไฮโลวงไพ่อีกอย่างเกี่ยวกับพนันออนไลน์นี่แฮงแต่คักนะสิเล่นยามใดก็ได้เห็นบ่มันเข้าถึงไปเบิดเลยแม่แล้วเป็นหยังเฮาต้องพิเนียมอายอยู่ว่าบ้านเฮาเป็นเมืองพุทธเนี่ยสู่เฮาเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาอยู่ทั้งดินสิดีกว่าได้ผมว่าจัดการเรื่องหวยใต้ดินให้มาอยู่ทั้งดินเก็บภาษีเขารัฐจัดการเรื่องเกี่ยวกับบ่อนคาสิโนบ่อนการพนันต่างๆที่มันกระจายทั่วทุกประเทศนี่ให้มาอยู่ทั้งดินและเก็บภาษีเอาไปใช้ประโยชน์ดีกว่านะแล้วก็มีขั้นตอนในการที่ว่าจะคัดกรองคนเขาไปเล่นน่ะจะให้เยาวชนเขาไปเล่นแน่นอนละคนที่เล่นก็คือเล่นอยู่ซั่นน่ะคนบ่เล่นก็คือบ่เล่นเห็นบ่บ่อนที่กระจายเปิดอยู่ตามชายแดนของเฮาบ่ว่าสิเป็นบ่อนพม่าบ่อนลาว
บอลมาเล่มีทุกคนไทยล่ะขามไปเล่นก็สูญเสียงบประมาณไปตัวไหนเห็นบ่หวยใต้ดินนี่แห่งแต่หลายครับตัวพี่น้องอาจารย์ตีสิได้เงินจากการเก็บภาษีจะพวกนี่เห็นมันถูกต้องตามกฎหมายเอาเงินมาใส่ประโยชน์ในทางที่มันสร้างสรรค์ผมว่ามันสิได้ประโยชน์อีหยังหลายกว่าแต่แน่นอนล่ะมันมีคนขัดว่าเอามาอ้างว่าเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมเรื่องนั้นอันนี้ส่วนหลายผมว่าก็มีพวกที่เขาบ่เห็นดีนํานะครับพวกที่ต่อต้านส่วนหลายก็ส่วนหนึ่งก็สิเป็นพวกที่ได้ผลประโยชน์แหละพี่น้องเจ้าของบ่อนแน่เจ้ามือหวยใต้ดินแน่จังซี่น่ะเขาเจ้าบ่อยากให้มาบนดินแล้วเขาเจ้าก็บ่อยากให้เฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายแล้วเพราะว่าผลประโยชน์เขาเจ้าก็สิเสียไปแล้วพวกที่เสียผลประโยชน์หลายก็คือพวกมีคนมีสีนะบ่ว่าสิเป็นตำรวจทหารนักการเมืองหรือว่าข้าราชการชั้นสูงเนี่ยซึ่งได้รับช่วยจากเรื่องมูนี่นี่มันหลายเลยพี่น้องช่วยหวยใต้ดินช่วยบ่อนพนันช่วยอันนั้นอันนี้ที่ไม่เป็นของสีดำสีเท่านี่นะหลายนะแล้วเขาเจ้าปีนึงเขาเจ้าเงินหลายนะแล้วเป็นอย่างเฮาสิมาเหนียมอายอยู่เงี้ยเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮานับถือพุทธบ้านเฮาเป็นเมืองพุทธพอมาเปิดแล้วก็แล้วสิให้คนติดง่อมแง่มโอ้ยผมว่ามันเบิดยุคแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้เว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายหลายล่ะนะผมว่าเฮ็ดมันถูกกฎหมายซะบ้านเมืองเฮาก็สิได้เงินได้ภาษีขึ้นมาพัฒนาประเทศอีกหลายนะผมว่าอย่าไปเหนียมอายเลยเรื่องพวกนี้นะเฮาจัดการให้ดีบ่ให้คนที่มีอายุบ่ทั้งบ่ท่านบรรลุนิติภาวะเข้าไปซื้ออันนั้นอันนี้เนี่ยผมว่ามันก็สิซอยได้อยู่ได้ผมว่าแน่นอนล่ะมันก็สิมีที่ว่ามันเฮ็ดให้คนติดคนหยังแต่ว่าผมว่าถึงบ่มีที่ถูกกฎหมายได้เขาก็เล่นแบบใต้ดินอยู่ตลอดนะใต้ดินเอ้ยอยู่หมู่หันมื้อนี้มันมีแหมอยู่ทุกซอกทุกมุมทุกแก่ของบ้านของเมืองเฮานี่ล่ะหลายคนตำท่าแนมบ่เห็นซื่อๆน่ะตำรวจไปตรวจก็ว่าบ่เห็นบ่พ่อไปนั่นน่ะสิไปพ่อจังได๋เนาะพี่น้องเนาะหมอเขาหมอแกงเขาคันว่าไปพบไปพ่อแล้วก็สิไปกันทำร้ายหมอเขาหมอแกงเขาแต่ส่งซวยท่านอันนี้แล้วก็คนสิแนมบ่เห็นเด้คันได้จ่ายเงินผู้มีอำนาจแล้วก็สุดท้ายก็มันสิแนมบ่เห็นเหมือนเสมือนว่าบ่มีอยู่ในสังคมนั่นน่ะแต่ที่จริงแล้วโอ้ยมันมีอยู่ทั่วทุกบ่อนพี่น้องเอ้ยหลายครับเรื่องของการพนันนี่นะมันคู่กับคนมาโดนนั่นล่ะเฮาผมว่าเฮาจัดเอามาให้มันถูกกฎหมายเฮาจัดระเบียบให้มันเป็นแบบแผนผมว่ามันสิเกิดประโยชน์หลายกว่าปล่อยให้มันอยู่ในใต้ดินไปเรื่อยๆนี่นะเนาะพี่น้องเนาะ